ครับมาดูขั้นตอนการเปลี่ยนสายพานทามมิ่งโตโยต้าวีโก้นะครับสายพานทามมิ่งบวกลูกลอกนะครับเราก็หาซื้อนะครับตามร้านค้าอะไหล่ยนต์ทั่วไปนะครับหรือตามร้านค้านะครับออนไลน์ตามเว็บไซต์ต่างๆนะครับที่นะครับขายสินค้าออนไลน์นะครับเกี่ยวกับอะไหล่ยนต์เดี๋ยวครับมาดูขั้นตอนการเปลี่ยนกันได้เลยครับโอเคนะครับอันนี้เป็นสายพานทามมิ่งนะครับวีโก้มีน็อตทั้งหมดอยู่6ตัวตรงนี้นะครับน็อตฝาครอบทั้งหมด6ตัวนะครับเครื่องมือที่ใช้ตอนนี้ก็มีประแจบล็อกนะครับประแจบล็อกนะครับเบอร์10ครับแล้วก็กอแกกนะครับตอนนี้ขันออกมาทั้งหมด5ตัวนะครับเหลือตัวนึงออกมาแล้วนะครับถอดฝาครอบโอเคนะครับทีนี้เราก็จะมาดูมาร์กนะครับของสายพานทามมิ่งนะครับมันจะมีอยู่2จุดนะครับจุดที่1จุดนี้นะครับตอนนี้ยังไม่ตรงนะครับเราจะต้องหมุนให้ตรงมาร์กนะครับมาร์กจะมีอยู่2จุดนะครับจุดที่1แล้วก็จะมีจุดด้านล่างอีกตัวหนึ่งมาสายพานนะครับก็คือจุดนี้นะครับจุดล่างนี่อีกหนึ่งจุดเอาเป็นว่าก่อนที่จะถอดสายพานเส้นเดิมออกเนี่ยนะครับเราจะต้องให้มาร์กตรงทั้ง2จุดนะครับทั้งมาร์กบนแล้วก็มาร์กล่างนะครับโดยวิธีการก็คือเอาประแจบล็อกเบอร์22นะครับขันมูเล่ชาร์ปนะครับขันไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ามาร์กบนและมาร์กล่างจะตรงนะครับอันนี้ผมซูมภาพให้ดูนะครับอันนี้คือมาร์กบนตรงนะครับส่วนมาร์กล่างก็จะตรงนะครับพอมาร์กตรงแล้วนะครับอย่าเพิ่งถอดสายพานทามมิ่งนะครับเราจะหาสลักนะครับเล็กๆ เสียบตรงรูนะครับกระบอกไฮดรอลิกดันลูกลอกนะครับเราจะนำสลักเล็กๆนะครับมาเสียบตำแหน่งตรงหัวกระบอกไฮดรอลิกนะครับดันลูกลอกนะครับดังภาพนะครับจากนั้นนำประแจบล็อกเบอร์14คลายน็อตยึดลูกลอกออกนะครับถอดลูกลอกออกแล้วก็ตามด้วยสายพานทามมิ่งออกนะครับเสร็จแล้วเราก็ทำการใส่สายพานนะครับทามมิ่งเข้าที่เดิมนะครับวิธีการก็คือถอดยังไงให้ใส่อย่างนั้นนะครับสังเกตดูมาร์กบนมาร์กล่างให้ตรงนะครับตามด้วยลูกลอกนะครับจากนั้นเราก็ประกอบฝาครอบนะครับสายพานนะครับทามมิ่งเข้าที่เดิมนะครับก็เป็นอันแล้วเสร็จนะครับวิธีการเปลี่ยนสายพานทามมิ่งนะครับโตโยต้าวีโก้โอเคครับขอบคุณครับ